ตอนนี้ไม่รู้มันเหมือนไม่ใช่เสียงคนนี้เนาะเสียงนี้แหละเนาะแต่มันไม่ใช่ออริจินอลมาแล้วหนึ่งนครติดต่องานเลี้ยงงานบวชร่างอีโบแล้วกันจะอีโบอย่างนี้นะติดต่องานเลี้ยงงานบวชร่างงานศพโกนผมไทยงานศพเลยเหรอเที่ยงคุณเจอใช่ไหมเที่ยงก่อนบอกว่าให้อีหนึ่งกับอีโบเล่นหน้าเนี่ยเพราะใครจะอีหนึ่งเก่งมากไออีโบเก่งไม่อีโบถือที่เอาน้ำหนึ่งถึงร้อยอ่ะจำได้ไหมกูยังคิดอยู่เลยเอ้ยกูทำไมไปหามันวะขับรถไปแค่50กิโลเมตรเออตอนหลังไปหามันอยู่ไปนั่งกินข้าวมันเนาะคือเล่าไปไปทีนี้